ป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมมาทุกคนผมมีเรื่องอยากจะบอกสวัสดีครับคุณรู้ไหมเมื่อกี้คุณขี่ตามผมนานเลยใช่ไหมฮะถูกไหมฮะนิดเดียวครับจริงๆก็หลายโลอยู่ถูกไหมฮะก็คือขี่จนผมรู้ว่าคุณขี่ตามก็เนี่ยฮะแล้วสุดท้ายก็จอดคุณรู้ไหมฮะว่าเมื่อกี้ผมเสียสมาธิแล้วคุณเห็นไหมฮะว่ามียางรถเมื่อกี้ผมสะดุดยางรถเห็นไหมฮะครับพี่ผมเสียสมาธิจากที่คุณขี่ตามต่อให้คุณบอกว่าขี่ไม่นานแต่เมื่อกี้หลายโลอยู่แล้วคุณก็ลงกระจกถือว่าเป็นดราม่าเรียกว่าโอ้โหดูเดือดเหมือนกันคุณผู้ชมสูสีมากับคุณกามินเลยก็ว่าได้สำหรับกรณีของคุณบอลพาเที่ยวต้องบอกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวต้องบอกว่าครั้งหนึ่งหรือว่าแกเวลาสไตล์การทำคลิปเนี่ยคือมีการขับรถเที่ยวเนี่ยคุณผู้ชมในระยะกิโลเมตรเนี่ยเยอะมากๆไม่ใช่ร้อยสองร้อยโลนะฮะ500, 400, 500, 600เนี่ยแกทำหมดแต่ล่าสุดมันมีคลิปดราม่าเกิดขึ้นคุณผู้ชมนาทีที่คุณบอลพาเที่ยวเนี่ยไม่พอใจ FC คนหนึ่งคือต้องบอกว่า FC คนดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมได้มีการขับรถเนี่ยตามนะคือตามตูดนะและขับรถเก่งด้วยขับตามมอเตอร์ไซค์เนี่ยของคุณบอลพาเที่ยวซึ่งปรากฏว่าเป็นคลิปที่ทำเอาคุณบอลเนี่ยไม่พอใจอย่างหนักคุณผู้ชมว่าเฮ้ยคุณมาตามผมแบบนี้เนี่ยได้ยังไงคือตามเนี่ยจนเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกนะฮะว่าเอ้ยมันมีคนขับตามจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าคือตามเนี่ยหลายโลแกพูดนะบอกว่าตามผมเนี่ยหลายโลมากๆตามแบบนี้เนี่ยรู้ไหมว่ามันจะอันตรายต่อตัวผมเนี่ยโอ้โหขับรถเสี่ยงนะขับรถทำคอนเทนต์แต่คุณเนี่ยมาตามแบบนี้และก็ FC คนดังกล่าวเนี่ยพยายามจะอธิบายนะครับแต่คุณบอลพาเที่ยวเนี่ยเขาก็บอกนะฮะว่าสิ่งที่เขาไม่สามารถให้ FC คนนี้อธิบายได้เนื่องมาจากว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาอธิบายการขับรถตามเนี่ยมันจะทำให้ผมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายได้ซึ่งต้องบอกว่าคุณบอลมีการบอกครับผู้ชมบอกในคลิปว่าผมเนี่ยขับรถเนี่ยชนกับยางเลยนะที่มันตกอยู่กลางถนนเนี่ยซึ่งเสี่ยงอันตรายมากคุณเนี่ยโหมาตามผมแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดความเสี่ยงขนาดไหนซึ่งหลังจากมีคลิปดังกล่าวเนี่ยออกเผยแพร่ไปเนี่ยปรากฏว่าคนก็วิจารณ์นะว่าโอ้โหลืมหรือเปล่าว่ามีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะ FC นะ FC เนี่ยคอยให้กำลังใจเชียร์ให้ทำคอนเทนต์ต่างๆมากมายแต่มาพูดแบบนี้เนี่ยหรือว่าออกความคิดเห็นแบบนี้เนี่ยทำเอา FC บางส่วนเนี่ยก็รู้สึกเสียใจนะคุณผู้ชมเปลี่ยนฉายาให้แกเลยบอกว่าไม่ใช่บอลพาเที่ยวแล้วเปลี่ยนเป็นบอลห้ามทักโอ้โหก็ต้องบอกว่าโลกโซเชียลเนี่ยวิเคราะห์วิจารณ์กันอย่างหนักและส่วนใหญ่เนี่ยบางคนประกาศเลยนะว่าจะไม่ขอเป็น FC ของบอลพาเที่ยวอีกแล้วแค่ FC เนี่ยอยากจะทักทายขับรถตามเนี่ยก็โอ้โหเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตแล้วก็มีการอัดคลิปเนี่ย FC คนดังกล่าวด้วยคุณผู้ชมคิดเห็นกับเรื่องดังกล่าวอย่างไรการขับรถตามผู้อื่นมีการทักทายอะไรกันแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อนาคตหากเจอเป็น FC คุณบอลพาเที่ยวแล้วไปเจอเนี่ยจะยังสามารถทักทายกันได้อยู่ไหมต้องบอกว่าชาวเน็ตเนี่ยได้วิเคราะห์เรื่องนี้เนี่ยไว้อย่างดุเดือดไม่แพ้เรื่องของคุณกามินเลยก็ว่าได้เราลองไปชมคลิปนี้เต็มๆดูฮะครับนึงนะฮะเดี๋ยวผมมาทุกคนผมมีเรื่องอยากจะบอกสวัสดีครับคุณรู้ไหมเมื่อกี้คุณขี่ตามผมนานเลยใช่ไหมฮะถูกไหมฮะนิดเดียวครับจริงๆก็หลายโลอยู่ถูกไหมฮะก็คือขี่จนผมรู้ว่าคุณขี่ตามก็เนี่ยฮะแล้วสุดท้ายก็จอดคุณรู้ไหมฮะว่าเมื่อกี้ผมเสียสมาธิแล้วคุณเห็นไหมฮะว่ามียางรถเมื่อกี้ผมสะดุดยางรถเห็นไหมฮะครับพี่ผมเสียสมาธิจากที่คุณขี่ตามต่อให้คุณบอกว่าขี่ไม่นานแต่เมื่อกี้หลายโลอยู่ไม่ใช่พี่แล้วคุณก็ลงกระจกไม่ใช่พี่นิดนึงพี่อ่าฮะผมขับตอนแรกพี่ออกพี่อยู่ซ้ายสุดนะครับพี่อ่าฮะพี่ปาดพี่ตีฟังผมนะฮะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คุณขี่ตามแล้วก็คุณพยายามอยากจะถ่ายคลิปเพราะว่าผมเห็นคุณประกบข้างแต่ว่ามันมืดแล้วก็ผมก็ทำความเร็วผมก็บิดอยู่ถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยประเด็นโอเคคือผมรู้ว่าเอ้ยคุณก็อยากอธิบายมุมคุณแต่คุณฟังผมว่ามุมผมคือคุณขี่ตามรถคุณสว่างและผมรู้ว่าคุณขี่ตามแต่ผมไม่สามารถทักคุณได้ผมเหลือบเห็นคุณลงกระจกคุณพยายามจะประกบผมและคุณอยากจะทักทายผมรู้ FC ดีใจแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณเห็นผมสะดุดล้อผมไม่มีสมาธิเพราะว่าผมมองอยู่ข้างหลังแล้วผมใช้ความเร็วถูกไหมฮะแล้วรถก็เยอะ
แล้วคือผมเป็นแบบนี้ตลอดเจอ FC แบบนี้ตลอดที่พยายามอยากจะถ่ายรูปอยากจะให้พี่บอลผม FC นะแต่มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ถูกผมเข้าใจครับพี่ขับรถพี่ต้องใช้ระบายดีแต่ว่าผมกระจกเนี่ยผมแค่จะขอถ่ายนั่นแหละครับคือทุกคนแต่รู้ไหมว่ามันเร็วเนี่ยฮะทุกคนอยากจะถ่ายรูปอยากจะถ่ายคลิปโดยบางทีมันไม่ต้องถ่ายรูปถ่ายคลิปเนี่ยตอนนี้ผมสั่นผมเกือบเมื่อตะกี้เห็นไหมฮะผมสะดุดล้อยางอันใหญ่ด้วยแล้วข้างหน้าก็รถสิบล้อข้างหลังแล้วมันเสียสมาธิเวลาเนี่ยมืดๆแบบนี้บนถนนนะครับไม่ต้องห่วงนะผมไม่ได้ถ่ายคุณแต่ผมแค่อยากจะให้แชร์เพราะว่าผมไม่เคยแชร์เรื่องแบบนี้เลยแล้วตอนนี้ทุกคนก็บางทีหาว่าเรียกผมแล้วผมไม่หันแต่มันบนถนนมันอันตรายนะครับยังไงตอนนี้คือแบบเมื่อกี้เกือบครับผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาครับเข้าใจทุกคนดีใจแต่บางทีฮะคืออยากจะถ่ายรูปอยากจะถ่ายคลิปจนไม่ได้สนใจความปลอดภัยบนถนนนะครับเอาเป็นว่าตามนั้นนะครับผมไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรครับมาต่อฮะทุกคนจริงๆผมไม่ใช่จะเติมน้ำมันนะแต่เมื่อกี้ฮะคือเกือบเพราะว่าสะดุดล้อขออธิบายก่อนนะฮะเมื่อกี้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมผมไม่เปิดโอกาสให้เขาคุยนะครับซึ่งจริงๆฮะมันไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเยอะเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากนำเสนอก็คือไม่ว่าจะขี่ตามยาวไม่ยาวในความรู้สึกของทุกคนแต่สำหรับผมถ้ามันนานขนาดที่ผมรู้ว่าเอ้ยมีรถขี่ตามเปิดไฟส่องท้ายผมแล้วก็คือขี่ตามนะครับแล้วบางทีมันเสียจังหวะแล้วขี่ประกบอยากจะถ่ายรูปประกบไปแล้วอยากจะถ่ายรูปหรืออะไรก็แล้วแต่ละครับคือมันเสียสมาธิซึ่งผมเห็นแล้วแล้วทีนี้มันก็พะว้าพะวงอยู่ข้างหลังว่ามันไม่ได้ตามจังหวะฮะแล้วเวลาผมขี่รถเนี่ยผมก็ขี่เร็วในระดับนึงแล้วมันกลางคืนยิ่งกลางคืนเนี่ยมันยิ่งอันตรายแล้วเนี่ยฮะอยู่ตรงถนนเส้นหลักรถบรรทุกก็เยอะนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพะวงมองข้างหลังแล้วพอหันกลับมาข้างหน้าอีกทีฮะมียางอันเบลเลอร์เลยครับซึ่งเขาก็เห็นนะครับผมก็สะดุดยางนะครับจนเสียหลักนิดนึงนะครับแล้วผมก็ขี่ด้วยความเร็วไงแล้วสุดท้ายผมขี่ต่อผมก็เลยแวะพักแล้วแบบมันคือผมอยากจะบอกว่าคือบางครั้งผมก็ไม่สะดวกผมอยากจะบอกทุกคนว่าถ้ามันอยู่บนถนนผมพยายามจะสื่อสารในไลฟ์สดทุกครั้งนะครับแต่ผมไม่ค่อยมาอัดทำคลิปแบบนี้นะแต่ว่ามันไม่ไหวฮะมันอยากจะอธิบายบ้างว่าเฮ้ยบางครั้งบนถนนคุณเข้าใจฮะผมเข้าใจ FC ทุกคนว่าดีใจแต่ว่าบางครั้งมันไม่ต้องถ่ายรูปไม่ต้องถ่ายคลิปบ้างก็ได้ฮะบนถนนนึกถึงความปลอดภัยของตัวผมหรือตัวคุณหรือคนรอบข้างมันปึ๊ดเดียวนะมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ซึ่งเมื่อกี้มันก็เกิดขึ้นไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังพอได้ยางมันไม่ได้ใหญ่แต่ถ้าหากมีหมาตัดหน้าปุ๊บไม่เห็นผมก็โครมเหมือนกันคือตามนั้นครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะใครที่เจอผมบนถนนนะฮะคือถ้าสะดวกถนนโล่งนะครับคุณไปดักรอข้างหน้าแล้วคุณโบกเลยครับผมจอดทุกคนนะแต่ว่าถ้าหากเที่ยวประกบพยายามคุยหรือพยายามเบียดผมเจอทุกสถานการณ์นะครับดังนั้นขอร้องนะครับขอร้องไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ